ไม่ได้ไปวัดไม่มีโอกาสได้ไปวัดทําบุญใหญ่ๆอะไรแบบนี้พี่จะไม่มีพี่จะทําแบบเนี้ยก่อนนอนพี่คิดละพรุ่งนี้พี่จะทําอะไรถวายคุณแม่พี่คิดด้วยภาพเลยนะในหัวพี่อ่ะพี่จะคิดอะไรด้วยภาพทําอะไรทํายังไงตั้งยังไงให้คุณแม่จะฉันอะไรแล้วก็จะถามอาการคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ฉันสิ่งแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแต่พี่จะทําด้วยบําบัดด้วยธรรมชาติกลุ่มของกุหลาบเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมากป้องกันการเป็นหวัดแล้วก็ระบบของประสาทคลายเครียดดีที่หนึ่งพี่จะไม่เอาเคมีจะไม่เอาสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าไปเราถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เราทำให้เหมือนแม่อีกคนหนึ่งของเราที่เราจะมีความสุขในการทำให้แม่ใช่ไหมก็บอกแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านคุณยายก็เป็นพระอรหันต์ในจิตใจพี่ก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดวันหนึ่งเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์จะยั่งยืนด้วยโปรดักที่พี่จะต่อยอดให้ไปเรื่อยๆเช่นกุหลาบเช่นดอกไม้ต่างๆอะไรแบบนี้พืชผักอะไรแบบนี้คือพี่จะมาต่อยอดให้หมดเลยเหมือนชาเนี่ยเหมือนกุหลาบเนี่ยคุณแม่จะปลูก 6,500 ต้นใช่ไหมแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆก็หุบเขาทั้งหุบเขาจะเบ่งบานไปด้วยกุหลาบหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยให้อะไรกับตรงนี้มากให้อะไรกับแก่งกระจานมากให้สิ่งดีๆให้สิ่งที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแสงสว่างในชีวิตพี่อะอย่างน้อยพี่มีที่ยึดเหนี่ยวนะทำไมเราสงบลงอะแล้วเรานิ่งลงอะพอเราทำงานเร่งๆเนี่ยใจเราเร่งคุณว่าเราเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยเป็น10 เท่านะแล้วตอนนี้พี่บอกคุณแม่เมื่อที่ที่แล้วพี่บอกคุณแม่เดี๋ยวนี้นุ้ยทำงานนุ้ยดับลงอะสงบลงอะเย็นลงอะมือเราไปแต่ใจเรานิ่งไงมันเลยทำให้เราไม่เหนื่อยโอ้ปิติมากปิติมากถึงมากที่สุดก็อยากให้รู้จักคำว่าให้อ่ะค่ะคำว่าให้เนี่ยเป็นคำว่าดีที่สุดให้แล้วมีสุขถ้าให้อย่างเดียวอ่ะมันจบอ่ะคำว่าให้เนี่ยมันจบนะให้ด้วยใจอ่ะ